สวัสดีครับสงครามยูเครนนี่ดำเนินมาเข้าสู่วันที่209มีข่าวคราวออกมามากมายที่น่าสนใจเอดมินเคยวิเคราะห์การบุกของรัสเซียในช่วงแรกของสงครามว่ารัสเซียพยายามเรียนแบบสหรัฐอเมริกาในการบุกอิรักสงครามอิรักนะครับอันนี้บางคนอาจจะเกิดไม่ทันมันมี2รอบรอบแรกอิรักนี่ยอมแพ้และสหรัฐอเมริกาสั่งให้ปลดอาวุธแต่ว่าอิรักนี่ไม่ยอมนะครับเพิกเฉยท้าทายต่ออำนาจจึงมีการบุกอิรักรอบที่2ในการบุกอิรักรอบที่2ก่อนการบุกนะครับทางทีวีก็จะเหมือนกับตอนนี้เอาผู้เชี่ยวชาญต่างๆด็อกเตอร์อาจารย์มาให้สัมภาษณ์แอดมินจำได้ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะพ่ายแพ้ให้กับอิรักเพราะว่าคนอิรักทั้งประเทศจะลุกขึ้นมาต่อสู้ศึกคราวนั้นนะครับสหรัฐอเมริกานี่เริ่มด้วยการยิงขีปนาวุธถล่มที่มั่นทางการทหารตามด้วยยกพลขึ้นบกของนาวิกโยธินซึ่งก็ได้รับการโคเวอร์โดยกำลังทางอากาศจากเครื่องบินทั้งหลายแหล่ทำให้ยกพลขึ้นบกได้โดยไม่สูญเสียอะไรมากนักจากนั้นบุกยึดด้วยการใช้รถถังตามเมืองต่างๆกำลังทางอากาศทำลายระบบป้องกันสถานีเวด้ารวมทั้งทำลายสนามบินไปด้วยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยครองน่านฟ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับอิรักอิงโง่หัวไม่ขึ้นซึ่งก็นับว่าเป็นยุทธวิธีแบบใหม่ในการทำสงครามเป็นตำราการรบแบบใหม่ในพงศาวดารพิชัยสงครามนะครับมันเป็นอุดมคติในการบุกยึดสหรัฐอเมริกานี่ใช้เวลาไม่นานก็สามารถยึดอิรักได้ยุทธวิธีต่างจากสงครามโลกครั้งที่2เป็นอย่างยิ่งภาพที่ซัดดามขุดรูเพื่อซ่อนตัวแล้วก็โดนจับได้คารูยังติดตาเอดมินมาถึงทุกวันนี้นะครับยุทธวิธีแบบนี้เป็นยุทธวิธีในฝันของรัสเซียรัสเซียศึกษาจับตามองพร้อมกับจดบันทึกไว้ว่าสหรัฐอเมริกานี่ทำอย่างไรหลังจากนั้นรัสเซียก็เอายุทธวิธีแบบนี้นะครับมาใช้กับจอร์เจียก็คือแถวเชสเนียและรัสเซียก็ประสบความสำเร็จมันเป็นตำราที่ใช้ได้ผลในสงครามยุคใหม่ต่อมาไม่นานนะครับรัสเซียก็ใช้ยุทธวิธีแบบนี้แหละครับผนวกแหลมคายมีแล้วก็ได้มาอย่างง่ายดายสร้างความฮึกเหิมให้กับรัสเซียนี่เป็นอย่างยิ่งความต้องการของรัสเซียยังไม่หยุดแค่นั้นนะครับรัสเซียนี่ต้องการเมืองท่าของยูเครนหลังจากที่รัสเซียสูญเสียอำนาจทางการเมืองเหนือยูเครนคนที่ขึ้นมาท้าทายอำนาจของปูตินก็คือประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ซีเลนสกี้ที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ยอมก้มหัวให้กับรัสเซียปูตินนี่หมายหัวซีเลนสกี้นี่เป็นคนแรกยุทธวิธีถูกรัสเซียนำมาพิจารณานี่อีกครั้งปูตินเลือกการบุกยึดตามตำรารบยุคใหม่ที่ลอกมาจากสหรัฐอเมริกาคราวนี้ชุดใหญ่เต็มอัตรานะครับรัสเซียกะจะสร้างยุทธวิธีที่เหนือกว่าสหรัฐอเมริกานี้ด้วยซ้ำสหรัฐอเมริกายึดอิรักใช้เวลา1เดือนรัสเซียต้องเหนือกว่านั้นปูตินนี่จิ้มไปที่7วันแล้วครับในการยึดยูเครนมาครบบกเรืออากาศตามตำรารัสเซียเปิดด้วยขีปนาวุธทำลายสถานีเวด้าระบบป้องกันเหมือนกับสหรัฐอเมริกานี่เป๊ะๆพร้อมกับประกาศครองน่านฟ้าของยูเครนได้ด้วยความรีบหวังผลิตศึกให้เร็วรัสเซียนี่ส่งรถถังรถบรรทุกยึดกรุงเคียฟมันก็เหมือนกับยุทธวิธีของสหรัฐอเมริกาในการยึดอิรักแต่ว่าเรียนผูกต้องเรียนแก้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของยูเครนนะครับหลังจากที่รัสเซียมายึดแหลมคายเมียไปสหรัฐอเมริกาก็รู้ว่ารัสเซียเนี่ยต้องทำแบบนี้ขีปนาวุธต่อต้านรถถังเป็นยาแก้ในเกมนี้นะครับรถถังของรัสเซียนี่ราบคาบกระจุยกระจายยึดกรุงเคียฟไม่ได้พ่ายแพ้หลบหนีรัสเซียก็คงเปิดตำราไม่ทันหรอกครับเพราะว่าแบบนี้มันไม่มีในตำราในคราวที่สหรัฐอเมริกาบุกอิรักอิรักไม่มีขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบนี้อิรักใช้ IED ซึ่งก็สกัดสหรัฐอเมริกานี่ไม่ได้รัสเซียเปิดตำรานี่อีกครั้งใช้เครื่องบินโคเวอร์เหมือนกับสหรัฐอเมริกานะครับแน่นอนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเรียนผูกต้องเรียนแก้รู้แล้วมาแน่เครื่องบินสหรัฐอเมริกาให้ยูเครนซ่อนระบบป้องกันเอาไว้รีด้าก็ใช้จากเครื่องบินเตือนภัยซึ่งรัสเซียทำลายนี่ไม่ได้นะครับและเครื่องบินรัสเซียนี่ปิวว่อนทั้งจากระบบต่อต้านแล้วก็แมนแพดแน่นอนว่าไม่มีในตำราเช่นเคยนะครับรัสเซียต้องถอยจากกรุงเคียฟแล้วก็อาจจะเผาตำราชิงไปแล้วก็เป็นไปได้เพราะว่ามันใช้กับยูเครนนี่ไม่ได้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้จากตำราอย่างเดียวมันใช้ไม่ได้ต้องมีไหวพริบด้วยนะครับและลอกได้เรียนแบบได้แต่ว่าจะใช้ได้จริงไหมมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับ